สวัสดีครับในเวลานี้ทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้านั้นติดเครื่องเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากเพิ่งคว้าตัวมาควินยอร์ปีกดาวลูกชาวบราซิลไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ล่าสุดอาร์เซนอลได้จัดการทุ่มเงินสูงถึง40ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวฟาบิโอวิเอล่ามิดฟิลด์ตัวลูกชาวโปรตุเกสวัย22ปีจากสโมสร FC ปอร์โตมาร่วมทัพซึ่งแน่นอนว่าด้วยเงินที่สูงถึง40ล้านยูโรมันทำให้ฟาบิโอวิเอล่านั้นถูกตั้งความหวังเอาไว้สูงว่าเขาจะก้าวเข้ามาเป็นจอมทัพคนสำคัญของอาร์เซนอลภายใต้การคุมทัพของมิเกลอาร์เตต้าโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเขาฟาบิโอวิเอล่าจอมทัพซ้ายดับวิญญาณผู้บัญชาการคนใหม่ของอาร์เซนอลซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง UFA2U ดูบอลสนุกมากขึ้นกับ UFA2U สนใจแอดไลน์ไปที่ @UFA2U ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยฟาบิโอวิเอล่าเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี2000ที่เมืองซานตามาเรียดาเฟล่าในประเทศโปรตุเกสปัจจุบันอายุ22ปีสูง170เซนติเมตรถนัดเท้าซ้ายโดยเขาลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกและยังสามารถขยับขึ้นไปเล่นเป็นหน้าต่ำหรือตัวรุกริมเส้นได้อีกด้วยโดยชีวิตในวัยเด็กฟาบิโอวิเอล่านั้นเริ่มต้นชีวิตการค้าแข่งตั้งแต่อายุประมาณ8ขวบซึ่งในปี2008วิเอล่าได้เข้าร่วมขัดเกลาฝีเท้าอยู่กับอะคาเดมีของสโมสร FC ปอร์โตซึ่งที่ปอร์โตถือว่ามันไม่ห่างจากเมืองซานตามาเรียที่เขาอยู่มากนักโดยเดินทางเพียงแค่ประมาณ20กิโลเท่านั้นโดยวิเอล่าได้ฝึกฝนขัดเกลาฝีเท้าอยู่ที่อะคาเดมีของปอร์โตเกือบ9ปีเต็มก่อนที่ในปี2019ฟาบิโอวิเอล่าในวัย19ปีจะถูกดันขึ้นมาลงเล่นกับทีมปอร์โตชุด B หลังจากที่เขาพาทีมเยาวชนของ FC ปอร์โตคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเยาวชนในฤดูกาล2018-2019ซึ่งที่ทีมชุด B ของปอร์โตวิเอล่านั้นสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยจากการลงสนาม23นัดเขาซัดไปได้ถึง7ประตูและนั่นจึงทำให้ภายในปีนั้นฟาบิโอวิเอล่าลงเล่นควบทั้งทีมชุด B ของปอร์โตและยังลงเล่นให้กับทีมปอร์โตชุดใหญ่อีกด้วยซึ่งกับปอร์โตชุดใหญ่เขาลงสนามไป8นัดซัดไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์พร้อมกับมีส่วนสำคัญช่วยให้ปอร์โตคว้าแชมป์ลีกในปีนั้นได้สำเร็จก่อนที่ในปีต่อมาในฤดูกาล2020-2021ฟาบิโอวิเอล่าก็ถูกดันขึ้นมาลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของปอร์โตอย่างเต็มตัวแม้ว่าจะมีช่วงที่เขาแวบลงไปเล่นกับทีมชุด B 4นัดและยิงไป2ประตูก็ตามซึ่งในปีนั้นแม้ว่าฟาบิโอวิเอล่าจะยังไม่สามารถขึ้นมายึดตำแหน่งเป็นนักเตะตัวหลักของทีมได้อย่างเต็มตัวแต่เขาก็คือหนึ่งในขุนพลที่มีส่วนร่วมกับปอร์โตมากมายซึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนั้นวิเอล่าออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับปอร์โตใน2นัดแรกที่ปอร์โตบุกไปแพ้แมนซิตี้1ประตูต่อ3และนัดที่ปอร์โตเปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิกอส2ประตูต่อ0ซึ่งฟาบิโอวิเอล่าคือผู้เบิกสกอร์แรกให้กับทีมก่อนที่ในเวลาต่อมาปอร์โตจะทะลุเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายและตกรอบจากอเวโกหลังจากเสมอกับยูเวนตุสไป4ประตูต่อ4ต่อมาในฤดูกาล2021-2022หรือในปัจจุบันฟาบิโอวิเอล่านั้นก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งจอมทัพของ FC ปอร์โตอย่างเต็มตัวซึ่งวิเอล่านั้นมีจุดเด่นในเรื่องของการแอสซิสต์ที่เฉียบคมไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกคิลเลอร์พาสการโยนบอลจากริมเส้นรวมไปถึงลูกเซตพีทั้งลูกเตะมุมและลูกตั้งเตะจากนอกกรอบเขตโทษฟาบิโอวิเอล่านั้นจัดอยู่ในขั้นอันตรายทุกระยะแถมเขายังมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมระดับหนึ่งจนทำให้เขามีชื่อเป็นคนยิงประตูอยู่หลายครั้งและจากการลงสนาม27นัดในลีกวิเอล่าซัดไป6ประตูและยังทำไปอีกถึง14แอสซิสต์พร้อมกับช่วยให้ FC ปอร์โตคว้าแชมป์ลีกมาครองได้สำเร็จแถมเขายังพาทีมคว้าแชมป์บอลถ้วยของโปรตุเกสมาได้อีก1รายการซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาฟาบิโอวิเอล่าลงสนามให้กับปอร์โตไปทั้งหมด39นัดยิงไปได้7ประตูและทำไป16แอสซิสต์ซึ่งฟาบิโอวิเอล่าได้ฝากสถิติการลงสนาม76นัดยิงไป10ประตูกับอีก18แอสซิสต์และคว้าแชมป์ไป4รายการไว้ให้กับปอร์โตที่ชุบเลี้ยงเข้ามาตลอดเกือบ14ปีเต็มก่อนที่จะเป็นทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จัดการทุ่มเงินสูงถึง40ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวฟาบิโอวิเอล่าจอมทัพชาวโปรตุเกสเข้าสู่ทีมโดยผลงานในนามทีมชาติฟาบิโอวิเอล่าลงรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสชุดเยาวชนมาตั้งแต่ชุด U18 U19 U20 และ U21 ซึ่งในทีมชาติโปรตุเกสชุด U21 วิเอล่านั้นลงสนามไปถึง21นัดและซัดไปได้ถึง13ประตูแถมเขายังเป็นคนที่รับหน้าที่ทั้งลูกตั้งเตะยิงจุดโทษและลูกเตะมุมของทีมอีกด้วยซึ่งสุดท้ายนี้ไม่มีใครรู้ว่าเงิน40ล้านยูโรที่อาร์เซนอลทุ่มไปนั้นมันจะคุ้มค่าหรือไม่และฟาบิโอวิเอล่าจะดีพอที่จะสามารถเบียดแย่งตำแหน่งจอมทัพกับมาร์ตินโอเดกาได้หรือเปล่าซึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าทุกคนก็น่าจะได้รู้พร้อมๆกันว่าจอมทัพชาวโปรตุเกสรายนี้จะฝีเท้าร้อนแรงขนาดไหนสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับฟาบิโอวิเอล่าจอมทัพซ้ายดับวิญญาณนักเตะคนใหม่ของอาร์เซนอลแต่คิดว่าเงิน40ล้านยูโรที่อาร์เซนอลทุ่มไปนั้นจะคุ้มค่าหรือไม่ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ